ยุคไพลสโตซีนเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างมากในประวัติศาสตร์โลกเริ่มตั้งแต่ประมาณ 2.6 ล้านปีจนถึง 11,700 ปีก่อนเป็นช่วงเวลาที่โลกได้เข้าสู่ยุคน้ำแข็งหรือไอซ์เอจหลายครั้งและเป็นช่วงที่สัตว์ดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่หลายชนิดกำลังพยายามปรับตัวเพื่อให้มีชีวิตรอดแต่ก็มีหลายสายพันธุ์ทำไม่สำเร็จสูญพันธุ์ไปในช่วงปลายของยุคคลิปนี้อับดุลเฮทูปนำความลับของสิ่งมีชีวิต8ชนิดที่สามารถอยู่รอดท่ามกลางสภาพแวดล้อมในยุคน้ำแข็งยุคที่ได้ชื่อว่าโหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์โลกไปติดตามกันครับหนึ่งมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลหรือโฮโมนีแอนเดอร์ทัลเอนซิสเป็นมนุษย์ยุคโบราณที่มีสายพันธุ์ใกล้ชิดกับโฮโมเซเปียนมนุษย์ยุคใหม่ในปัจจุบันและเคยมีชีวิตอยู่ร่วมโลกกันเป็นเวลานานกว่า 170,000 ปีก่อนที่มนุษย์นีแอนเดอร์ทัลจะสูญพันธุ์ไปเมื่อหลายหมื่นปีที่แล้วนีแอนเดอร์ทัลเป็นมนุษย์ยุคโบราณที่สามารถปรับตัวและมีชีวิตอยู่ในโลกยุคน้ำแข็งได้เป็นเวลานานมีการปรับตัวทางกายภาพหลายอย่างเช่นร่างกายที่แข็งแรงและทนทานมีขาที่สั้นและจมูกที่ใหญ่ช่วยในการหายใจในสภาพอากาศที่เย็นและแห้งนอกจากนี้นีแอนเดอร์เทลยังมีความสามารถในการใช้ไฟและทำเครื่องมือเครื่องใช้ที่ช่วยให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นได้อย่างไรก็ตามการสูญพันธุ์ของนีแอนเดอร์เทลในเวลาต่อมาอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงและต่อเนื่องซึ่งทำให้แหล่งอาหารหลักของพวกเขาลดลงในขณะที่มนุษย์ยุคใหม่มีความสามารถในการปรับตัวและหาอาหารได้หลากหลายกว่า 2. แมมมอธขนดกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่พวกมันนั้นสามารถปรับตัวและมีชีวิตอยู่ในโลกยุคน้ำแข็งได้เป็นเวลานานกว่า 200,000 ปีร่างกายปกคลุมด้วยขนหนา2ชั้นชั้นนอกเป็นขนหยาบยาวสีน้ำตาลเข้มชั้นในเป็นขนสั้นละเอียดสีอ่อนช่วยกักเก็บความร้อนและมีงาที่ยาวไว้ใช้ในการขุดหาอาหารและป้องกันตัวแม้จะเอาตัวรอดมาจากยุคน้ำแข็งได้แต่แมมมอธขนดกส่วนใหญ่ก็เริ่มสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 10,000 ปีที่แล้วและหลักฐานการดำรงอยู่ของพวกมันกลุ่มสุดท้ายปรากฏให้เห็นเมื่อราว 3,600 ปีก่อนซึ่งสาเหตุหลักของการสูญพันธุ์ของพวกมันนั้นกลับไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแต่อาจเป็นเพราะถูกรุกรานจากมนุษย์ยุคใหม่3. สล็อตยักษ์เป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่ที่สามารถปรับตัวและมีชีวิตอยู่ในโลกยุคน้ำแข็งได้เมื่อประมาณ35ล้านปีที่แล้วพวกมันมีร่างกายขนาดใหญ่และแข็งแรงเท้าที่ปรับเปลี่ยนให้รับน้ำหนักได้ดีทำให้สามารถเดินได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้เจ้าสล็อตยักษ์ขี้เกียจจะมีกรงเล็บขนาดใหญ่ที่ใช้ในการป้องกันตัวและหาอาหารโดยกินพืชท้องถิ่นหลากหลายชนิดซึ่งช่วยให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้ดังนั้นความสามารถในการปรับตัวทางกายภาพและการหาอาหารที่หลากหลายจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พวกมันนั้นสามารถมีชีวิตอยู่ในโลกยุคน้ำแข็งได้อย่างไรก็ตามฟอสซิลของสล็อตยักษ์ที่มีการค้นพบในเวลาต่อมามีอายุตั้งแต่ประมาณ 400,000 ปีที่แล้วจนถึงช่วงประมาณ 10,000 ปีที่แล้วโดยถัดจากนั้นพวกมันได้สูญพันธุ์ไปจากการถูกรุกรานและล่าโดยมนุษย์รวมถึงการที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการแข่งขันกับสัตว์ชนิดอื่นได้ 4. หมาป่าไดร์วูฟหรือหมาป่าโลกันหมาป่าโบราณที่สามารถปรับตัวและมีชีวิตอยู่ในโลกยุคน้ำแข็งได้เป็นเวลานานกว่า 125,000 ปีจนถึง 9,500 ปีที่แล้วพวกมันมีร่างกายขนาดใหญ่กว่าหมาป่าปัจจุบันและมีกรามที่แข็งแรงกว่าช่วยให้สามารถล่าเหยื่อขนาดใหญ่ได้เช่นหมาป่าสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่อย่างสล็อตยักษ์ได้นอกจากนี้หมาป่าโลกันยังมีความสามารถในการล่าเป็นฝูงซึ่งช่วยให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นและแห้งแล้งของยุคน้ำแข็งได้อย่างไรก็ตามพวกมันสูญพันธุ์ไปในช่วงยุคควอเทอร์นารีพร้อมกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักเพราะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้และการที่ไม่สามารถผสมพันธุ์กับสุนัขป่าชนิดอื่นทำให้ลักษณะพันธุกรรมไม่มีการพัฒนาไม่สามารถสร้างเสริมภูมิต้านทานโรคใหม่ๆได้หมาป่าไดร์วูฟนับเป็นสายพันธุ์สุดท้ายของหมาป่าโบราณที่แตกต่างจากสายพันธุ์สุนัขที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน 5. กวางไอริสกวางไอริสเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่สามารถปรับตัวและมีชีวิตอยู่ในโลกยุคน้ำแข็งเมื่อประมาณ 2.6 ล้านปีก่อน
จนกระทั่ง 7,700 ปีที่แล้วพวกมันมีการปรับตัวทางกายภาพหลายอย่างมีร่างกายที่มีขนาดใหญ่สูง 2.1 เมตรและอาจมีน้ำหนักถึง700กิโลกรัมขนสีน้ำตาลและมีส่วนของเขากระดูกที่ใหญ่ที่สุดในหมู่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งสามารถยาวได้ถึง 3.6 เมตรลักษณะทางกายภาพเหล่านี้ช่วยให้พวกมันอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นและแห้งแล้งของยุคน้ำแข็งได้แม้ว่าจะมีขนาดใหญ่และแข็งแรงแต่กวางไอริสก็สูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ 10,000 ปีที่แล้วในยุคควอเทอร์นารีเช่นกันเนื่องจากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการแข่งขันกับสัตว์ชนิดอื่นได้ทันรวมถึงการล่าโดยมนุษย์ในช่วงปลายยุคน้ำแข็งด้วย 6. สไมโลดอนสไมโลดอนเป็นกลุ่มสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มีเขี้ยวยาวคล้ายเขี้ยวของเสือสามารถปรับตัวและมีชีวิตอยู่ในโลกยุคน้ำแข็งได้เป็นเวลานานกว่า23ล้านปีตั้งแต่ยุคไมโอซีนจนถึงยุคไพลสโตซีนโดยถือว่าเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนักล่าที่โดดเด่นและอันตรายที่สุดชนิดหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่บนโลกใบนี้พวกมันมีฟันเคี้ยวที่ยาวและแหลมคมขนาดร่างกายใหญ่และกล้ามเนื้อคอแข็งแรงซึ่งช่วยให้สามารถล่าเหยื่อขนาดใหญ่ได้เสือเคี้ยวดาบสามารถใช้ชีวิตมาได้อย่างยาวนานแต่แล้วก็สูญพันธุ์ไปเมื่อ 8,000 ถึง 10,000 ปีก่อนเมื่อยุคน้ำแข็งสิ้นสุดเมื่อเหยื่อของพวกมันเริ่มตายไปและเช่นเดียวกับสัตว์อีกหลายชนิดที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการถูกล่าโดยมนุษย์ได้ 7.เมกาลาเนียเมกาลาเนียสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์ที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียในช่วงยุคไพลสโตซีนประมาณ 2.5 ล้านปีที่แล้วมีขนาดร่างกายที่ใหญ่มากยาวถึง5เมตรฟันแหลมคมและโค้งงอมีรอยย่นบนเคลือบฟันช่วยในการล่าเหยื่อขนาดใหญ่มีแผ่นเกาะกระดูกเล็กๆเป็นเกล็ดดำๆตะปุ่มตะป่ำตามผิวหนังฝังอยู่ในผิวหนังบริเวณจมูกและคอเพื่อช่วยป้องกันตัวกระดูกแขนส่วนปลายค่อนข้างกว้างเพื่อช่วยในการเคลื่อนไหวซึ่งต่างจากสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นอีกทั้งยังสามารถปรับตัวให้อยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่หลากหลายทั้งป่าโปร่งป่าโปร่งปนหญ้าและอาจรวมถึงทุ่งหญ้าด้วยถึงแม้ว่าพวกมันจะปรับตัวได้อย่างน่าทึ่งแต่อย่างไรการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในช่วงยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อประมาณ 40,000 ปีที่แล้วก็ทำให้แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของเมกาลาเนียเปลี่ยนแปลงไปโดยคาดว่าหลังจากสัตว์ที่เป็นอาหารของพวกมันสูญพันธุ์ไปทำให้ไม่มีอาหารเพียงพอสำหรับสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่อย่างเมกาลาเนียประชากรจึงค่อยๆลดลงประกอบกับมนุษย์กลุ่มแรกที่อพยพมาอาศัยในออสเตรเลียได้ล่าเมกาลาเนียจนสูญพันธุ์ 8.สิงโตถ้ำเบริงเกียสิงโตถ้ำเบริงเกียเป็นหนึ่งในสมาชิกของสิงโตถ้ำเป็นสิ่งมีชีวิตในโลกยุคน้ำแข็งที่สามารถปรับตัวและมีชีวิตอยู่ในภูมิภาคเบริงเกียซึ่งครอบคลุมพื้นที่ระหว่างไซบีเรียและอลาสก้าในช่วงยุคไพลสโตซีนพวกมันมีร่างกายใหญ่กว่าสิงโตปัจจุบันด้วยบางตัวอาจหนักถึง800กิโลกรัมและมีขนหนาเพื่อป้องกันความหนาวเย็นซึ่งช่วยให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นของยุคน้ำแข็งได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าสิงโตถ้ำเบริงเกียจะเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่สามารถปรับตัวและมีชีวิตอยู่ในโลกยุคน้ำแข็งได้แต่พวกมันก็สูญพันธุ์ไปในช่วงประมาณ 10,000 ปีที่แล้วเช่นกันซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศส่งผลให้แหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงไปในที่สุดสิงโตถ้ำเบริงเกียก็ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ทันจึงสูญพันธุ์ไปในช่วงปลายยุคน้ำแข็ง